เราเซฟเราใส่กางเกงขาสั้นนะข้างในเรื่องจริงแล้วอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะดูแบบว่าว้าวิวมากแต่เราก็เซฟแหละค่ะให้อะไรเรายังติดไว้ก่อนค่ะยังติดไว้ก่อนเพราะว่าถามว่าอยากได้อะไรยังตอบไม่ได้เลยว่าอยากได้อะไรตอนนี้เขาก็เลยบอกโอเคคิดออกแล้วบอกนะก็ติดกันไว้ก่อนเพราะไม่อยากได้อะไรเลยจริงๆตอนนี้พี่ไผ่ก็โพสต์ดราม่าใน IG เขาบ้าง เขาขี้น้อยใจอยู่แล้วค่ะเขามีอะไรเขาจะแบบเขาจะเป็นสายสาวมากนึกออกไหมเขาก็จะแบบว่ามีโพสต์น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งก็ตามนั้นน่ะด้วยความที่ว่าดิวทำงานไงคะแล้วก็ทำงานก็เยอะด้วยแล้วก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่และนู่นนี่ก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลานางก็จะน้อยใจแบบช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เดินห้างเลยนะไม่ได้ง้อยังไงแต่ก็คือพยายามจัดสรรเวลาแล้วก็มีเวลาให้มากขึ้นแค่นั้นนะ